ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Virtual Serial Port นะครับแล้วจะดูกันว่ามันคืออะไรนะครับแล้วมันใช้ประโยชน์ยังไงนะแล้วก็คือเราจะมาจับdata นะครับจากตัว Workweek นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราทำการจำลองบน Workweek นะครับแล้วผมต้องการที่จะพอดูผลตอบสนองอย่างเช่น Self Response อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือเดี๋ยวจะลองทำให้ดูในไฟล์นี้นะครับนะก็คือว่าเราให้มันปริ้นข้อมูลออกมาในหน้าต่างอันนี้นะครับหน้าต่างที่เป็น Serial Monitor นี้แล้วเราก็ Copy แล้วก็ไปใส่ในตัว Jupyter Notebook ซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกนะนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูจะแรกผมจะเซต Capture Flag นะ Capture เท่ากัน1นะฮะเสร็จแล้วสมมติว่าผมจะสเต็ปไปที่ตอนนี้มันอยู่ที่100องศาอยู่นะครับต้องการสเต็ปไปที่120องศาเงี้ยนะครับผมก็จะบอกว่า R เท่ากับ120นะฮะแล้วมันก็จะปริ้นเดต้าออกมานะฮะเป็นรูปของ Python นะครับแล้วผมก็ copy ทั้งหมดเนี้ยเอาไปใส่ในตัว Jupyter Notebook นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าวิธีการนี้มันไม่ค่อยสะดวกมากนะอย่างแรกเลยคือ copy ยากนะเห็นไหมโอเคเนี่ยนะครับแล้วผมก็บอก copy แล้วเราก็มาใส่เซลล์ของโน้ตบุ๊กอันหนึ่งนะครับใส่เมื่อใส่เซลล์อันนี้ดีดาต้าเดิมนะครับแล้วก็เอาดาต้าใหม่ใส่เข้าไปนั่นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาพวกข้อมูลที่อยู่ในรูปของแมทริกซ์เนี่ยนะครับมาใส่ในเวกเตอร์เพื่อความง่ายในการพอร์ตและเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะพอร์ตเสร็จได้ปอนออกมาได้ในลักษณะนี้นะครับเอาละคราวนี้เราจะลองมาดูว่าถ้าเกิดเราจะเอา Data เนี้ยมาใส่ในตัวไอ้ Jupyter Notebook นี้โดยอัตโนมัติจะได้ไหมนะครับซึ่งถ้ามันเป็นตัว Embedded System จริงๆเนี่ยนะครับมันจะทำได้ไม่ยากนะเพราะว่ามันจะเราสามารถที่จะเข้าถึงตัว serial port แล้วก็ดึงข้อมูลของมันเข้ามาแล้วก็ใช้ตัว py serial นะในตัวโน้ตบุ๊กนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลนี้มาได้นะครับแต่ทีนี้ไอตัว simulation บน Workweek เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ serial port จริงๆนะครับแต่มันเป็นข้อมูลที่มันอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเนี้ยมาเข้าตัว serial port เราใช้ตัวที่เรียกว่า virtual serial port นะครับซึ่งมันจะมีทริคอยู่นิดหนึ่งนะครับผมได้ทดลองว่าการใช้งานนะครับมันจะมีทั้งที่เวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับก็จะลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะอย่างแรกเลยคือมันมีหลายโปรแกรมทั้งที่ฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับบางอย่างผมมาลองดูแล้วแบบที่เสียเงินที่ก็ใช้ไม่ได้ก็มีนะครับก็ผมก็เลยจะทดลองใช้ตัวนี้นะครับมันชื่อคอมศูนย์คอมนะครับคอมศูนย์คอมเนี่ยนะฮะเป็นเรียกว่า open source นะครับเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ทีนี้ก็จะมีนิดนึงว่าถ้าเราเซิร์ชไอ้คอมศูนย์คอมแล้วเราเห็นเวอร์ชันใหม่สุดของมันคือ 3.0.0 เนี่ยนะครับแต่ทดลองเอาเวอร์ชันนี้มาใช้แล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็เขาก็ในเว็บไซต์ลองเซิร์ชดูเขาก็จะบอกว่าเวอร์ชันนี้มันไม่เวิร์กกับตัวเวิร์กฟิตนะครับเราต้องเอาตัวเวอร์ชันก่อนหน้านี้คือ 2.2.2.0 เนี่ยเดินหาจะเวิร์กนะครับแล้วก็ต้องมีวิธีการเซตอัพมันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยเราคลิกไปที่ 2.2.2.0 เนี่ยแล้วเราก็จะเห็นซิปไฟล์ของมันนะครับเป็นอันนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดซิปไฟล์คลิกมามันก็จะดาวน์โหลดมานะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะมีทิปในการติดตั้งมันด้วยนะครับก่อนและอย่างแรกเลยคืออันซิปก่อนนะครับ extract all นะครับก็จะมีไฟล์3อันอยู่ในนี้นะครับมี readme แล้วก็มี setup ตัวนี้นะฮะนะเดี๋ยวเราจะดูข้อมูลใน readme นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จแล้วเราเปลี่ยนชื่อมันนะครับต
ัวที่มันติดตั้งตอนแรกมันจะตั้งชื่อผลว่า CNCA0 แล้วก็ CNCB0 เนี่ยซึ่งไม่ทราบว่าทำไมนะฮะแล้วก็ใช้งานไม่ได้กับ Windows นะครับต้องเปลี่ยนชื่อนี้เป็นคอมนะแล้วก็หมายเลขนะครับมันถึงจะใช้ได้นะตอนแรกผมก็ลองใช้ตัวนี้ดูแล้วนะครับไม่เวิร์กนะฮะอ่ะคลิกที่เซตอัพนี้เลยนะมันไปอยู่หน้าหนึ่งอ่ะโอเคก็นะก็อยู่สกรีนหนึ่งก็หน้าตาจะเซตอัพจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกๆก็default ไปนะครับเห็นจะเห็นว่าเนี่ยมันจะแพร่ให้เราคู่หนึ่งนะครับ CCB0 ตอนนี้ยอมรับไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีสกรีนให้แก้ได้นะครับ install ไปนะครับก็จะมีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ install ไปเอาละพอคอมพิวต์เสร็จนะฮะเราจะมีตรงนี้ต้องคลิกด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนชื่อแล้วจะใช้ตัว setup command พร้อมเนี่ยในการเปลี่ยนชื่อนะครับเราต้องคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ finish นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าถ้าจะใช้ GUI ก็ต้องมีอะไรซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติมแต่เราจะใช้ตัวนี้ง่ายดีนะครับแล้วเราก็มาดูข้อมูลในไอ้ลิสต์มีของมันเนี่ยนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อมันเป็นยังไงนะฮะไล่ๆลงมาเนี่ยนะครับเชนเนมนะครับต้องเปลี่ยนชื่อทั้งสองตัวเลยนะครับเป็นหมายเลขคอมอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่มีที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับผมจะใช้คอม7คอม8นะครับผมก็จะบอกว่า change CNCA0 port name เท่ากับผมจะเรียกตัวนี้ว่าคอม7นะครับเปลี่ยน CNCA0 เปลี่ยนชื่อมันเป็นคอม7นะครับโอเคแล้วก็ change CNCB0พอร์ตเนมเท่ากับอันนี้คำ8นะครับคุณจะเอาหมายเลขอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็คราวนี้เรามาลองดูตัวไอ้ Device Manager นะครับเราจะเห็นเจ้าตัวเนี่ยนะครับที่มันสร้างขึ้นมาใหม่คอม0คอมเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะแพร่ให้เราคอม7เป็นคอม8นี่คือ virtual serial port นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใส่ในตัวว่าวีอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวจะเป็นโน้ตบุ๊กอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องรีสตาร์ทหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่รีสตาร์ทก่อนถ้ามันไม่เวิร์กผมก็จะรีสตาร์ทนะครับมี2ด้านที่เราจะต้องไปใช้กับมันก็คือตัวที่ในเวอร์บีเป็นตัวใช้คอมอันหนึ่งนะครับก็คอมไอเวอร์ชั่นที่มันสร้างมันจะเป็นคอม7คอม8ใช่ไหมแล้วมันก็เชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมจิตถึงกันนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวหนึ่งกับเวอร์บีตัวหนึ่งกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งผมจะใช้คอม7กับตัวเวอร์บีนะฮะแต่เราต้องมีการแก้ไขในเวอร์บีนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่ให้มันรู้จักเจ้าตัวคอมพอร์ตนี้นะครับก็ผมก็ไปดูจากที่เขามีการพวกกิจกรรมเนี่ยนะครับที่เขามีการสนทนากันเรื่องนี้นะครับมีไม่มากนั้นนะฮะมีแค่ยังใหม่อยู่นะก็เขาเพิ่งเริ่มต้นการใช้งานนี้มานะฮะแล้วก็สรุปก็คือเราต้องมาแก้ในตัวไดแกรม JSON เนี่ยนะฮะโอเคสิ่งที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปคือนะครับตอนแรกเราจะต้องสร้างในนี่คือ format json นะฮะในพาร์ทเนี่ยนะเราต้องสร้างพาร์ทใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่า serial อันนี้นะครับผมก็ copy เข้ามาเลยนะฮะมันมีลักษณะนี้ชื่อมันคือ serial นะ id serial แล้วก็ type เป็นแบบนี้ว่า be serial port นะครับแล้วบอร์ดเลยแล้วจะเอาบอร์ดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมต้องการ15200ผมก็เซตนี้เข้าไปนะครับก็ copy อันนี้มาแล้วทีนี้
อีกที่หนึ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปคือตรงคอนเนคชั่นตรงนี้นะฮะสี่บรรทัดนี้ผมเพิ่มขึ้นไปนะมันดูยุ่งๆนิดหนึ่งคือหลักการนะครับเดิมเนี่ยนะเดิมนี่มันจะ EPTX 0มันจะต่อกับ Serial Monitor RX นะครับแล้วก็โอเคไหนลองดูซิว่าเดิมมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลองดูโปรเจกต์เดิมที่เราทำว่าโปรเจกต์เดิมเมื่อกี้นี้นะครับนะครับเราดูคอนเนคชั่นเดิมโปรเจกต์เดิมนี้จะไม่มีไอตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้แล้วก็คอนเนคชั่นจะเห็นว่า TX ของ EXP ใช่ไหมครับ TX ของ EXP ต่อกับตัว Serial Monitor RX มันจะสลับกันใช่ไหม TX ไปเข้า RX แล้ว RXของ EXP ไปเข้า TX ของตัวเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็น default ของเขาตัวนี้ก็คือไอ้มันก็จะแสดงผลมาเป็นข้อมูลที่ในหน้าต่างตรงที่เราเห็นที่ผม copy ไปใส่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะในหน้าต่างดำๆข้างล่างนะของเดิมมันจะเป็นแบบนี้อยู่นะฮะสิ่งที่เราแก้คือเราไปเชื่อมมันกับตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับไอ้ serial เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาชื่อ serial นะแล้วก็เอา tx ของ sp ไปใส่ rx ของ serial นะครับแล้วก็ rx ของ sp ไปใส่serial ของ tx นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มันจะเอาข้อมูลจากไอ้ตรงนี้มาแล้วก็เอาไปใส่ในตัว serial port ไอ้ตัวคอมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ virtual คอมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมีตรงนี้ก็พอนะฮะแต่ที่ผมทำข้างล่างนี้ก็คือว่าผมต้องการให้มันปริ้นออกมาตรงนี้ด้วยเพื่อว่าเราจะได้เห็นว่าเราส่งอะไรไปใช่ไหมเราส่งอะไรไปที่ตัว serial port เราก็จะเห็นในหน้าต่างนี้ด้วยก็เหมือนมิลเลอร์มันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ serial monitor ที่เป็นขึ้นในดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นตัว default ของเขาที่เป็นตัวหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้ผมก็ให้มันเชื่อมต่อเขาด้วยกันตรงนี้จะเห็นว่า RX กับ RX นะครับคือเหมือนกับว่าเป็นบิลเลอร์นั่นเองนะฮะเป็นบิลเลอร์มันนั่นเองนะไม่ใช่ว่า RX กับ TX นะถ้าสลับจะไม่เวิร์กนะครับโอเค RX กับ RX ก็ TX กับ TX สรุปแล้วเพิ่ม4บรรทัดนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้นะครับเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะตรงนี้เราก็จะพบว่ามันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเจ้าตัว Serial Port ได้นะครับส่วนทางด้านของ Jupyter Notebook นะครับผมพยายามเขียนบทความที่แต่ยังไม่เสร็จนะครับก็สรุปคือเราจะใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า PySerial นะครับ PySerial เพราะฉะนั้นถ้าไม่มี PySerial ต้องพิมพ์ install ก่อนนะครับถ้าจะ install ในตัว Notebook นี้ก็ขึ้นต้นด้วยตัวขึ้นมาจากจานนะครับแต่ผมอินซาวไปแล้วนะเพราะนั้นผมก็ไม่ต้องทำอีกนะฮะแล้วเราก็ import มันเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับเป็นชื่อ file serial นะไม่ใช่ serial เฉยๆนะถ้าคุณไป install serial เฉยๆมันจะไม่เวิร์กนะครับมันจะเป็นอีกอันนึงนะครับเพราะนั้นเป็น file serial เช็คดู version เป็นยังไงนะครับแล้วคราวนี้เราลองมาดูซิว่า port เนี้ยมันมีให้เรานะครับนี่ผมก็ copy มาจากเว็บไซต์เห็นทีนี้มันมีคอม8นะครับแต่ทำไมไม่มีคอม7นะจะดูคิดว่านี่เวิร์กไหมไม่งั้นอาจจะต้องรีสตาร์ทหรือยังไงนะครับเราลองดูอันนี้ก่อนนะตัวมุกวิกนี้ถ้าเรารันตัวนี้ปุ๊บนะจะเห็นว่ามันจะมีขึ้นมาให้เรานะครับว่าเราจะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับคอมไหนที่คอมพวกนี้ก็เป็นตัว V ไอ้ Virtual Serial Port ที่มันสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมมันกับคอม7นะครับเชื่อมมันกับคอม7แล้วตัวนี้นะครับผมจะเชื่อมกับคอม8นะครับเพราะนั้นผมใช้คำสั่งนี้นะครับเชื่อมกับคอม8ดูซิเวิร์คไหมนะฮะนะครับถ้ามันเชื่อมต่อกันได้โอเคเนี่ยนะผมจะใช้คำสั่ง write นะครับผมจะส่งคำสั่ง r เท่ากับ200หมายความว่าตอนนี้สเต็ปไปที่
ไอ้200เนี่ยนะครับแล้วก็จะใส่มันลักษณะเนี้ยนะครับดูซิว่าไปไหมนะผมจะลองส่งตัวนี้ไปแล้วก็ดูที่ NDC ดูเหมือนจะไม่มานะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองรีสตาร์ทหน่อยละกันโอเคหลังจากรีสตาร์ทแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับคือผมสังเกตว่านะถ้าเรารันอันนี้ปุ๊บมันจะมีขึ้นขอบเขตแล้วบอกว่าแพร่เนี่ยนะครับเมื่อกี้มันไม่แพร่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตัวนี้ connect กับคอมเจ็ดนะครับนี่น่าจะโอเคละส่วนตัวนี้ผม connect กับคอม8นะเมื่อกี้ผม connect ไปแล้วนะครับเพราะนั้นสองตัวเนี้ยน่าจะคุยกันได้แล้วทดลองดูว่าถ้าเราจะส่งไอ้คำสั่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิด200นะครับแล้วก็มีตัวไลฟ์ฟีดในเวลาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วที่คำสั่งนี้นะครับนะเราจะเห็นว่าคำสั่งถูกส่งมาอย่างอันนี้แล้วแล้วก็ตัวค่าของ reference command จะถูกเลื่อนไปที่200นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือคำสั่งถูกส่งมาได้นะครับถ้าเราจะทดลองดูว่ามันส่งอะไรกลับมานะครับเราก็จะอ่านค่าจากตัวบัฟเฟอร์ของตัวคอมแบทใช่ไหมฮะที่ตัวนี้ส่งมานะฮะเราก็ใช้ตัวนี้นะครับ read line นะตอนนี้เราคงจะมีขยะนะก็คือมันก็ไอ้โคไอ้พวกเนี้ยนะครับ prompt enter command อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตัว echo คำสั่งนี้ส่งมานะครับเพราะฉะนั้นลองทดลองดูว่าถ้าเกิดผมจะเอา data เนี่ยนะผมก็จะต้องตั้งค่าตั้งคำสั่งว่าเมื่อกี้ผมเรียกอะไรนะ capture ใช่ไหม capture ถ้ากันหนึ่งเพราะว่าผมเซต capture mode นะครับให้มันเป็นตัว data กลับมานะครับเพราะนั้นผมสั่ง capture ถ้ากันหนึ่งเข้าไปก็จะมาเห็นไหม capture ถ้ากันหนึ่งสุดแล้วตอนนี้มันสามารถที่จะคุยกันได้ในสองทางแล้วนะครับโดยผ่านตัว virtual serial port ที่เราสร้างขึ้นนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดผมสเต็ป R เป็นกลับไปที่100นะครับมันก็จะนะฮะมันก็จะปริ้นพวก data นี้นะครับซึ่งมันจะถูกปริ้นเข้าไปยังตัวบัฟเฟอร์ของคอม8ด้วยถูกไหมนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดผมread line ในตัวบัฟเฟอร์ของอันนี้เนี่ยผมก็จะต้องได้ data นี้กลับมานะครับเห็นไหมฮะ data มาแล้วโอเคคราวนี้สิ่งที่เหลือคือเราต้องพยายามกำจัดขยะเราต้อง define ยังไงว่าตรงไหนเป็นเริ่มจาก data ของเรานะครับโดยพวกนี้ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าคุณเอาทั้งหมดนี้ไปใส่ในตัว plot แบบ plot list มันก็จะ error นะครับเราต้องหาทางว่าทำไงถึงจะกำจัดขยะพวก line feed อะไรพวกนี้มาไว้ space selector นะครับกำจัดไปแล้วก็ผมอาจจะทำ format ใหม่นะครับผมอาจจะไม่เอาตั้งแบบคือไอเดียคือผมพยายามจะสิ่งที่จะทำต่อไปนะครับก็คือจะเอานี่ไปใส่ GUI นะครับทำให้มันสามารถที่จะพลอต data เนี้ยในหน้าต่างของจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็น GUI เนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นผมต้องทำไงว่าจะ define ว่า data ที่ส่งมาเนี่ยมันเริ่มจากไหนแล้วมันถ้ามีใหญ่พวกพร้อมอะไรพวกนี้ผมจะต้องไม่เอาอะไรใช่ไหมฮะแต่สรุปคือขั้นตอนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงไปตรงมาแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ Virtual Serial Port ในการคุยกันได้แล้วนี่คำสั่งอื่นของ Py Serial นี่ก็ไม่มีอะไรก็คือถ้าเราจะไม่ต้องการใช้ Data ใน Input หรือ Output Buffer เนี่ยสามารถจะ Flash มันได้นะครับใช้ Reset Input Reset Output นี่ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเลิกใช้แล้วก็จะ Serial Close ไปเท่านั้นเองครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ลองทำดูนะครับว่าเราสามารถจะสตรีม data จากตัว Workweek เข้ามาที่ตัว Jupyter Notebook นี้ได้นะฮะเลือก Streaming นะครับก็เห็นว่าข้อมูลถูกส่งมาจากตัวการจำลองบน Workweek นะครับผ่านตัว Virtual Serial Port นี่นะฮะแล้วก็มาพล็อตตัวนี้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถจะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนค่าของ reference
ป็น150องศาเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการที่เราสามารถที่จะดูผลตอบสนองของระบบที่มันจะเรียลไทม์มากกว่าการใช้ IoT ก่อนนี้ก็เป็นการทดลองเบื้องต้นนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะฮะบางทีในการส่งข้อมูลนี้นะฮะอาจจะให้บางครั้งที่มันอาจจะเกิดการรับส่งที่ผิดพลาดได้นะครับนี่สามารถจะหยุดได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับคือโดยหลักการแล้วต้องมีการแก้ไขไอ้ตัวโปรแกรมนี้จากเดิมเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นการส่งคำสั่งอะไรเนี่ยนะครับเวลาส่งคำสั่งเช่นปรับค่าพวกพารามิเตอร์ KPKI เนี่ยมันจะ echo นะครับมันจะ echo เข้าไปบน serial port ด้วยแล้วก็ถ้าเรา read streaming นี้อยู่แล้วมันมีตัวอักขระอื่นเข้าไปปนเนี่ยมันจะเกิด error นะครับแล้วโปรแกรมจะหยุดทำงานเพราะนั้นต้องแก้ตรงนั้นนะอย่างเช่นผมจะเพิ่มเป็นในคำสั่งว่ามีเครื่องหมายดอลลาร์ซายอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันพบเครื่องหมายดอลลาร์ซายอยู่นี่ให้ทิ้งบรรทัดนั้นไปนะครับมันก็จะแก้ไขไม่ได้ในระดับนึงนะครับโอเคนะตรงส่วนนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเบื้องต้นของการใช้ตัว Virtual Serial Port ซึ่งมันก็คงจะต้องมีส่วนที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้มันทำงานได้ดีกว่านี้นะครับถ้าจะอธิบายโปรแกรมนี้โดยคร่าวๆก็คือเดิมเนี่ยผมใช้ LT อยู่นะครับผมอ่านค่า LT มาแล้วก็เป็นสตริงที่คันด้วยคอมม่านะครับผมก็เปลี่ยนจากการอ่านได้ LT เนี่ยเป็นการอ่านจาก Serial Port แทนท่านเองนะครับมาใส่ในแอนิเมชันนี่นะก็จะเห็นว่าอ่านมาทีละบรรทัดนะครับแล้วก็คือมันมีคำสั่งที่อ่านหลายบรรทัดบิตไลน์หลายบรรทัดแต่ใช้คำสั่งนั้นเนี่ยมันจะอ่านไม่หยุดเลยแล้วมันจะแห้งนะครับมันจะไม่แสดงผลทันทีผมก็เลยต้องมาใช้ตัวอ่านทีละบรรทัดนะครับแล้วก็มาสติปด้วยคือสติปที่จะตัดพวกอักขระที่ไม่จะเป็นออกนะครับมีดีโค้ดด้วยนะครับแล้วก็แยกตัวไอ้ค่าที่ต้องการด้วยคอมม่านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งตรงนี้ลักษณะนี้คล้ายๆกับไอ้ IoT เดิมที่เราเขียนนะครับโอเคนะแล้วก็เข้ามาในตัวเวกเตอร์เพื่อที่แสดงผลนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีนิดนึงคือถ้าเจอเครื่องหมายเตือนดอลลาร์สารเนี่ยหมายความว่าเป็นตัวสตริงนะที่เราไม่ต้องการบรรทัดนั้นมันจะใช้ไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเรามีคำสั่งที่เราสั่งเข้าไปในระหว่างที่มันมีดอลลาร์สตริงอยู่เข้าไปปะปนเนี่ยนะครับเราต้องทิ้งตัวนั้นไปไม่เขียนเข้าไปในตัวแอร์เรย์ที่เราจะใช้พลอตนั่นเองครับโดยสรุปแล้วในคลิปนี้เราก็ได้กล่าวถึงการใช้ตัว Virtual Serial Port นะครับในขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะอ่านค่าจากตัว Verbit Simulation นะครับมาแสดงผลบนจิตวิทยาระบบซึ่งอันนี้เนี่ยมันแตกต่างจากการใช้ตัวฮาร์ดแวร์จริงเพราะว่าไอ้ Serial Port อันนี้มันเป็นพอร์ตจำลองใช่ไหมครับมันอ่านค่าจริงแล้วมันอ่านค่าจากเว็บไซต์นะครับเข้ามาจากใช้ตัว Google Chrome นะครับผมไม่ทราบว่าในเบราว์เซอร์อันอื่นที่จะเวิร์กหรือไม่ผมได้ทดลองแค่กับ Google Chrome นะครับแล้วก็จะมีดีเทลต่างๆที่เราได้พูดถึงกันมาในตอนส่วนต้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเผื่อว่าเราจะพัฒนาตรงนี้เพื่อที่จะดูพวก step response อะไรให้มันเรียลไทม์มากขึ้น